แบร์รี่นะคะแล้วก็พัชจังค่ะในช่วงยังรีวิวค่ะในช่วงยังรีวิววันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆแล้วก็น่ารักนั่นเองวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ร้าน17 Canal Home Cafe นั่นเองค่ะซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ที่ลึกลับมากๆนะคะเพราะอยู่บริเวณลานจอดรถนั่นเองค่ะก็เดี๋ยววันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปดูกันนะคะไปกันเลยมาดูบรรยากาศข้างในกันบรรยากาศที่แบบว่าแบบมีป่าไม้แบบมีต้นไม้เต็มไปหมดแล้วทางเขาก็คือเหมือนเป็นอุโมงค์นะคะลอดเข้าไปนะใช่ค่ะไม่น่าเชื่อนะคะว่าแบบอยู่ใจกลางเมืองใช่ค่ะคืออยู่แถวอ่อนนุชนะคะทุกคนดูต้นไม้เต็มไปหมดเลยเขาปลูกต้นไม้เยอะมากอากาศดีมากบรรยากาศอ่ะถ้าใครอยากมาสูดอากาศนะคะก็มาคาเฟ่ที่นี่ได้เลยค่ะใช่ที่นี่ค่ะอากาศแบบบริสุทธิ์มากๆดูเต็มไปหมดเลยและก่อนที่เราจะไปชมบรรยากาศกันนะทุกคนเราไปดูข้างในนะคะว่ามันมีอะไรบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะว่าซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือขนมมีอะไรบ้างเราเข้าไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยเนื้อเส้นของทางร้านจะเป็นตัวนี้ครับเส้นทีมคาเนลจะเป็นกาแฟใส่คาราเมลโฮมเมดแล้วก็ท็อปด้วยครีมโฮมเมดนะครับดูน่ากินใช่แต่ตะผัดจังไม่ทานกาแฟใช่ไหมงั้นจะขอสั่งเป็นสตรอเบอรี่ลาเต้ค่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวหนูขอลองซิกเนเจอร์ของทางร้านนั่นเองก็คือเซเว่นชีสคาเนลคอฟฟี่ค่ะอ๋อแล้วก็ขอสั่งเป็นคอร์เรียนกาเล็กครีมชีสเบสค่ะเราสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งทานกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อาหารและเครื่องดื่มเรียบร้อยแล้วสำหรับเครื่องดื่มนะคะนี่ในส่วนของเครื่องดื่มนะคะนี่พัชจังกับพี่แบร์รี่ก็ได้สั่งกันคนละอย่างเลยส่วนของพี่แบร์รี่นะคะจะเป็น17 Canal Coffee ค่ะซึ่งเป็นกาแฟนะคะแล้วก็มีท็อปด้วยคาราเมลที่ทางร้านเนี่ยทำเองเป็นโฮมเมดเลยนะคะแล้วก็ของพัชจังนะคะก็เป็นสตรอเบอรี่ลาเต้นะคะก็เป็นนมสดผสมกับซอสสตรอเบอรี่ที่ทางร้านเนี่ยก็ได้โฮมเมดทำเองเลยค่ะทางร้านนี้ทำเองหมดเลยนะคะโฮมเมดทุกอย่างเลยและในส่วนของทานเล่นของทางร้านนะคะพี่แบร์รี่มันมีอะไรบ้างคะก็อันนี้เลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือ Korean Garlic Cream Cheese Bread นั่นเองก็เหมือนจะเป็นครีมชีสแล้วก็มีชีสอยู่ข้างในตรงกลางนะคะน่ากินมากๆเลยแบ่งออกมาโอ้โหอยากน่ากินมากๆเลยสำหรับอย่างต่อไปนะคะก็คือชิคเก้นคอมโบเซตนั่นเองค่ะก็มีทั้งเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีไก่ทอดแล้วก็มีซอสให้จิ้มด้วยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขนมจีบกุ้งขนมจีบปูค่ะทุกคนแล้วก็มีซอสจิงโฉ่ให้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มทานกันก่อนเลยดีกว่าค่ะหิวแล้วเนาะใช่หิวมากๆเลยค่ะพี่แบร์รี่จริงค่ะถ้างั้นเรามาเริ่มที่เครื่องดื่มกันก่อนเลยเนาะยังไงพี่แบร์รี่อร่อยไหมกาแฟไม่ขมนะโอ้ไม่ขมด้วยนะคะทุกคนพัชจังน่าจะทานได้นะคะเพราะว่าพัชจังไม่ค่อยชอบกาแฟแต่ว่ามันโอเคเลยโอเคค่ะต่อไปเรามาลองสตรอเบอรี่ลาเต้กันนะคะทุกคนยังไงบ้างคะน้องพัชจังอร่อยมากเลยค่ะพี่แบร์รี่คือมันเหมือนแบบกินไอติมสตรอเบอรี่เลยแล้วก็เป็นแบบมีสตรอเบอรี่คือแบบได้รสชาติของสตรอเบอรี่แท้ๆเลยค่ะว้าวต่อไปก็เรามาเริ่มที่ของคาวกันก่อนเลยดีกว่าค่ะชิมเน้นๆเลยนะคะทุกคนทั้งครีมชีสแล้วก็ชีสโหแบบว่าเน้นๆสุดขีดมาลองชิมกันค่ะ1 2 3คือขนมปังนะคะเป็นแบบว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีครีมชีสเน้นๆอยู่ข้างในเลยค่ะแบบว่าสุดๆไปเลยทุกคนอร่อยมากระเบิดออกมาเลยพอเรากัดเข้าไปน่ะต่อไปเรามาต่อกันที่ชิคเก้นเซตนะคะคือแบบว่าไม่ใช่เฟรนช์ฟรายธรรมดาเพราะว่ามันมีแบบรสชาติอยู่ด้วยทุกคนเปรี้ยวเหมือนแบบว่าเขาใส่ผงอะไรลงไปแล้วก็ขยาอะไรอย่างงี้ใช่เอ้ยคือแบบอร่อยมากแบบซิกเนเจอร์เลยอ่ะใช่ถ้าเป็นฟรายปกติมันก็จะแบบอาจจะเลี่ยนไปหน่อยหรือเปล่าสำหรับบางคนต่อที่ไก่ทอดนะคะเราก็มาดูกันว่า
จะเป็นยังไงขออนุญาตใช้มือเลยนะคะทุกคนลุยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันค่ะลองกันอร่อยมากกับทุกคนและอย่างสุดท้ายนะคะทุกคนก็เรา save the best for last นะคะทุกคนมาเราเดี๋ยวพระจังจะลองกินขนมจีบกุ้งนะคะพี่กินขนมจีบปูได้ค่ะอ่ะน้องพระจังเริ่มก่อนเลยต้องจิ้มซอสด้วยนะคะทุกคนระหว่างที่น้องกำลังทานขนมจีบกุ้งนะคะเราก็จะมาลองขนมจีบปูกันค่ะอร่อยไหมพี่อร่อยมากๆเลยทุกคนก็คือทางร้านนะคะคือเน้นทำเองหมดเลยทุกอย่างนี้ก็คือโฮมเมดหมดเลยนะคะรวมไปถึงขนมจีบกุ้งขนมจีบปูด้วยนะคะทุกคนคือแบบสุดยอดค่ะขนมจีบกุ้งนะคะก็คือมีความหอมเนื้อเน้นๆเลยนะคะทุกคนคือไส้แน่นมากแล้วก็แป้งเนี่ยคือแบบเขาให้เป็นน้อยนะคะแต่ว่าแบบไส้เต็มๆคือเต็มคำเลยทุกคนอร่อยมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวพวกเราสองคนจะขอตัวขอไปกินของพวกนี้กันก่อนค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูบรรยากาศรอบๆร้านนะคะว่ามีอะไรบ้างสำหรับ17 Canal นะคะก็ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเลยนะคะทุกคนที่นี่บรรยากาศดีมากๆมีทั้ง Canal หรือคลองที่เขาขุดเองนะคะแล้วก็บรรยากาศก็มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยใช่แล้วค่ะพี่แบร์รี่ที่นี่นะคะก็เป็นคาเฟ่ลึกลับที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงค่ะตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช17แยก6นั่นเองนะคะค่ะสำหรับที่นี่นะคะก็มีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งของคาวของหวานนั่นเองสำหรับเวลาปิดเปิดนะคะวันจันทร์ถึงพฤหัสเปิด8โมงปิด2ทุ่มค่ะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็เปิด8โมงปิด4ทุ่มเพราะว่ามีอาหารสเปเชียลด้วยนะคะแต่น่าเสียดายจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาของเราวันนี้เนี่ยก็หมดลงไปซะแล้วค่ะถ้าใครอยากจะมาพบกับพระจังพี่แบร์รี่แล้วก็ช่วงยังรีวิวกันอีกนะคะก็สามารถมาเจอกันได้ทางช่องโมโน29 Music Station กด202ผ่านกล่อง 3BB Giga TV ที่นี่ที่เดียวค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกลับมาเจอกันนะคะ